بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราได้มาร่วมงานเพื่อหารายได้ใช้ในกิจการของการศึกษานะครับตลอดจนเรายังได้มีโอกาสนะครับมารับความรู้ที่เราจะได้รับนั้นนะครับก็เป็นความรู้ที่บรรดาวิทยากรตั้งแต่ท่านแรกนะครับพยายามที่จะเน้นให้เห็นว่าทางรอดหรือทางปลอดภัยของเราเนี่ยก็คือการศึกษาเป็นไปตามอัลกุรอานและสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏว่าบนเส้นทางอันนี้นะครับมันจะมีเส้นขนานก็คือเส้น2เส้นซึ่งเส้น2เส้นเนี้ยมันไม่มีทางที่จะมาบรรจบกันได้เลยผมจะไปคู่กันตลอดนะครับเส้นที่ว่านี้ก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านขวานะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามชี้ว่าขวาอัศฮาบุลยะมีนชาวมือขวาเส้นทางขวาเนี่ยคือเส้นที่จะนำพาตัวผู้ปฏิบัติหรือคนที่เชื่อแบบนี้นำพาไปสู่สวงสวรรค์ส่วนเส้นอีกเส้นหนึ่งอัศฮาบุชชิมานเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือมือซ้ายเนี่ยนะครับมันก็คือเส้นที่จะนำพาผู้เชื่อและผู้ปฏิบัตินั้นไปสู่ความหายนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แต่ในดุนยาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ให้เรามาสู่เส้นทางที่มาอยู่ทางขวาเพราะเส้นทางสองเส้นนี้ระหว่างอัลฮักกับวัลบาติลความถูกต้องกับความผิดมันไม่มีทางที่จะมาปนกันได้รวมกันได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าลาตัลบิสุลฮักกบิลบาติลอย่าเอาความเท็จมารวมกับความจริงก็แสดงว่าความเท็จกับความจริงนั้นมันคือเส้นขนานซึ่งไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้แต่ท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าหากว่าอีหม่านของเขาอ่อนแอเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะทำสิ่งสองสิ่งอยู่ในเวลาเดียวกันบริจาคของดีไหมดีแต่ในขณะเดียวกันการบริจาคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าทำไปบนความโอ้อวดแสดงว่าบริจาคเป็นของดีแต่อย่าทำไปเพราะความโอ้อวดหรืออยากให้ใครชื่นชมชื่นชอบเขาทำในเวลาเดียวกันเลยมือขวายื่นแต่ใจไม่บริสุทธิ์อันนี้มีเยอะแม้แต่บางคนที่ละหมาดเป็นฟัรดูเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนสั่งให้เราทำแต่ในขณะเดียวกันคนที่ละหมาดแล้วอัลลอฮฺบอกว่าละหมาดอย่างนี้เนี่ยจะได้รับความหายนะละหมาดแบบไหนอ่ะละหมาดแบบไม่สนใจว่าการเขาจะพูดอะไรจะกล่าวอะไรเวลาอะไรสุญูดจะทำอย่างไรไม่สนใจเลยละหมาดอย่างเนี้ยก็จะเป็นละหมาดที่ทำให้ผู้ละหมาดได้รับความหายนะเขาทำในเวลาเดียวกันทั้งที่มันเป็นเส้นขนานที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนถือศีลอดบางคนคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยจากการถือศีลอดเว้นแต่หิวกับกระหายแต่เขาถือบวชแต่อัลเลาะห์ไม่ได้อะไรเลยได้หิวกับกระหายทำไมอ่ะเพราะการถือศีลอดของเขาปนเปไปด้วย
สิ่งที่ถูกต้องถูกต้องก็คืออดอาหารอดน้ำอดชาวะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนไม่ดื่มน้ำไม่ทานอาหารตั้งแต่ฟยัดขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกแต่ปรากฏว่าอดกระเพาะอดปากไม่ให้กินไม่ให้ดื่มแต่สายตาไม่อดมองเรื่องของฮารามหูไม่อดมือไม่อดใจไม่อดปากเนี่ยอดอาหารแต่ไม่อดสร้างฟิตนะไม่อดทำความชั่วมันจึงเป็นเส้นขนานที่มันมารวมกันไม่ได้พอไปในวันกิยามะห์เนี่ยท่านพี่น้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนที่อัลเลาะห์จะเอาอันไหนที่อัลเลาะห์จะไม่เอาดูความเป็นธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษยชาติทั้งหมดวันนั้นจึงต้องมีวันแห่งตราชั่งวันคัดคัดและไอ้ที่เอามาทั้งหมดตั้งแต่อะกีดะห์เล็กที่ทํามาทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดที่เชื่อมาทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากมือปากตาใจเท้าทั้งหมดที่ทำมาเอามาแยกในวันกิยามะห์จะถูกเอามาแยกแล้วแยกเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเถียงได้ว่าอันนี้ฉันไม่เคยทำนะอันนี้ฉันไม่เคยคิดนะอันนี้มือฉันไม่ได้ทำนะไม่สามารถที่จะนั่นเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกบรรทุกโดยผู้แยกที่อยู่บนไหล่ซ้ายกับไหล่ขวาของเราทำดีมาเลย์กัตที่อยู่บนไหล่ขวาบันทึกแล้วไม่ลบเลยนะความดีเนี่ยบันทึกแล้วไม่ลบทำชั่วบันทึกแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ทำชั่วบันทึกแต่ลบได้โอ้โหอัลลอฮ์ให้พวกเราอย่างมากทำดีทำไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ลบเป็นความดีจะมีน้ำหนักในตาช่างแยกส่วนไปเลยว่าอยู่ในอะไรซีกของความดีแต่ทำความชั่วลบแล้วลบได้ด้วยหลายวิธีถ้าเราอยากจะลบอาจจะลบด้วยคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ลบละจะลบด้วยการกล่าวตอบัตตัวก็ลบละจะลบด้วยการไปทำฮัจญ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจกลับจากทำฮัจญ์มาเหมือนกับวันที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาก็ลบละอาบน้ำละหมาดบ่อยๆมันก็ลบความชั่วทำความดีเยอะๆความดีก็จะไปลบความชั่วความชั่วหนึ่งทำหนึ่งได้หนึ่งความดีทำหนึ่งได้สิบที่ดูทำหนึ่งได้สิบนี่ทำความชั่วไปสิบเดือนทำความดีเดือนเดียวเลยหมดเลยลบหมดเลยแต่กระนั้นก็ตามเวลาถึงวันที่อัลลอฮ์คัดแยกขยะนี่เขายังคัดแยกเลยขยะที่เราขายเนี่ยเขาจะมองว่าอันนี้เป็นกระดาษอันนี้เป็นแก้วเป็นขวด อันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นโลหะอันนี้เป็นอลูมิเนียมขยะเขายังแยกเลยและในภาษาความดีที่เราทำเนี่ยจะไม่ถูกแยกถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าละหมาดต่อละหมาดคนสองคนละหมาดต่อละหมาดเนี่ยละหมาดเหมือนกันเริ่มอัลลอฮ์บัตเหมือนกันแต่ผลบุญนั้นอาจจะได้ไม่เท่ากันดังนั้นเวลาถึงวันกิยามะห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเอามาแยกตั้งแต่อะกีดะห์เล็กมาจนกระทั่งถึงวันที่เราสิ้นชีวิตไปเนี่ยอัลลอฮ์เอามาแยกแต่ก่อนที่จะถึงวันที่แยกเนี่ยถ้าลูกได้ทำอะไรเพื่อพ่อทำซะดอกอฮ์ญาริยะห์เพื่อพ่อขอดุอาให้พ่อขอดุอาให้แม่ทำซะดอกอฮ์ญาริยะห์ให้แม่หรือความรู้ตอนที่เขามีประโยชน์เขาทำไว้แล้วมีคนมาทำตามหรือมีคนมาเรียนรู้มันยังประโยชน์ตายไปแล้วเนี่ยความดียังไหลไปสู่นี่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วตายไปแล้วไม่ทำชั่วแล้วแต่ความดีเนี่ยคนข้างบนทำคนข้างล่างได้ถ้าเราฉลาดเมื่อเราตายไปแล้วเราตายเราไม่ทำชั่วแล้วคงไม่มีใครอะตายไปแล้วยังไปนินทาในกูโบไม่มีใช่ไหมตายไปแล้วยังไปลักขโมยในกูโบมีไหมไม่มีแต่ความดีตายไปแล้วคนข้างหลังทำหรือสิ่งที่เราทำไว้มันยังเป็นสิ่งที่เป็น
าธารณประโยชน์คนนำมาใช้ตราบใดที่เขาใช้เราได้รับความดียกตัวอย่างเช่นเอาบริจาคพัดลมบริจาคพัดลมหรือบริจาคก๊อกน้ำละหมาดถ้ามีคนมาอาบน้ำละหมาดเราตายไปแล้วได้บุญไหมได้บุญคนอาบน้ำละหมาดไปไหนไปละหมาดละหมาดของเขาเราได้อาบน้ำละหมาดของเขาเราได้ก้าวเดินระหว่างที่อาบน้ำละหมาดกับที่ที่จะไปละหมาดก้าวหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่มบุญอัลลอฮ์ลดบาปเราได้ด้วยเห็นไหมหรือตอนเราเป็นเราไม่ใช่โต๊ะครูเดี๋ยวว่าเรื่องศาสนานี่ต้องโต๊ะครูสอนอย่างเดียวนบีบอกบัลลิอูอันนีวะลาอายะตันพวกเจ้าทั้งหลายจงบอกต่อจากฉันแม้ว่าเจ้าจะรู้เพียงหนึ่งองค์การปัญหาบ้านเราก็คือมันรู้มันรู้หนึ่งไงแต่บอกร้อยไอ้คนรู้ร้อยเงียบไม่พูดทำไมไม่พูดอ่ะเดี๋ยวเขาเกลียดเดี๋ยวเขาเกลียดพอวันกิยามัตอัลลอฮ์ถามไม่พูดเนี่ยนบีบอกเป็นชัยตอนใบ้เป็นชัยตอนก็แย่อยู่แล้วแถมใบ้อีกพอไว้นะวันกิยามัตอัลลอฮ์ถามเลยมามานาอากะอันตะกูละกะซาวะกะซานายนี้นายคนนี้ชื่อนี้อะไรมาห้ามปากของเจ้าไม่ให้พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้พอยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นี่โกหกอัลลอฮ์ไม่ได้เขาก็บอกว่าที่ไม่พูดน่ะเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้อัลลอฮ์บอกว่าเราเองไม่ใช่หรือที่เจ้าจะต้องกลัวและก็เกรงใจเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สิ่งที่เราทำไว้ความรู้ลูกที่ซอลและขอดูอาให้ถึงคนตายลูกซอลและขอดูอาให้ถึงคนตายเขาให้ลูกทำนะไม่ใช่ลูกไปจ้างคนอื่นทำเพราะอิบาดะห์ไม่มีการจ้างโอ้โหถ้าอิบาดะห์มีการจ้างเนี่ยนี่ท่านเดวิดเราเนี่ยไม่ตกนรกอ่ะคนรวยก็ไม่ต้องตกนรกสิไม่ต้องถูกลงโทษเพราะอิบาดะห์ไม่มีการจ้างอิบาดะห์ทุกชนิดไม่มีการจ้างอยากได้ต้องทำเองแต่ปรากฏว่าลูกมามาเชิญคนมาแล้วก็มาขอดุอาให้วะละดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกซอและขอดุอาให้จะถึงผู้ตายท่านพี่น้องครับถ้าเราอยากให้ตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยดุอาของลูกของเราเนี่ยถึงเราเนี่ยเราต้องทำให้ลูกของเรารู้ศาสนาให้ได้ตอนนี้ลูกเราไม่ละหมาดคนไม่ละหมาดหมดโอกาสที่จะขอดุอาให้ตัวเองและคนอื่นแต่ลูกเราเยอะจำนวนเยอะพอถึงวันอีดทั้งสองไปไหนละหมาดเสร็จไปขอดุอาให้พ่อแม่ที่ไหนกุโบสถ์แต่หลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาล่ะไม่ค่อยได้ทำหรือไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นมีชายคนหนึ่งเขาเสียชีวิตไปบนความดีที่เขาไม่เคยมีเลยเขาทราบดีว่าเขาเนี่ยเมื่อถึงวันกิยามัตเอาตาชูตาช่างมาช่างแล้วเนี่ยความดีด้านความดีเนี่ยเขาจะไม่มีเลยมีแต่บาปตัวทำใจแล้วต้องลงโทษแน่แต่ปรากฏว่าท่านพี่น้องนี่อัลลอฮ์ให้เห็นนะอัลลอฮ์ให้เห็นยังไงอ่ะพอถึงวันกิยามัตชายคนนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์บอกให้ดูนู่นไปดูสิความดีของท่านนั้นยาวไกลสุดลูกหูลูกตาชายคนนี้คงคิดว่านี่ผิดคนแล้วมั้งนี่ผิดคงผิดคนแล้วมั้งว่าฉันนี่ละหมาดก็ไม่ละหมาดบวชก็ไม่บวชซะกาตก็ไม่ออกแต่ฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่านบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแต่ฉันไม่เคยทำความดีเลยนอกจากไม่ทำความดีแล้วชวนคนอื่นไปทำชั่วด้วยปรากฏว่าอัลลอฮ์บอกนู่นมองสิความดีของท่านไกลสุดลูกหูลูกตาท่านพี่น้องโอ้โหคนเราเนี่ยตาเนี่ยมองได้ไกลอะความดีเยอะขนาดไหนอะเขาก็ถามอัลลอฮ์ว่าความดีเนี่ยมันมาจากไหนท่านพี่น้องครับรู้ไหมความดีมาจากไหนความดีนี้มาจากลูกของท่าน
ที่ขอให้ท่านและทำให้ท่านมาชาอัลลอฮ์ลูกขอดุอาทุกวันลูกทำให้มีงานมัสยิดศอดาเกาะห์ให้เรา100นึงให้มะ100นึงให้ยอ100นึงภรรยา100นึงแสดงว่าเงิน500เนี่ยได้ทั้งยอได้ทั้งมะแต่เราเวลาบริจาคเราไม่ค่อยฉลาดเอาตัวเองเอาตัวเองการบริจาคให้ตัวเองและให้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ได้ผลบุญด้วยเราเองก็ได้ผลบุญด้วยในการบริจาคแทนแม่เขาขอดุอาลูกเขาเนี่ยขอดุอาเนี่ยนอกจากยกมือแล้วยังขอดุอาในขณะสุญูดขออัลลอฮ์ทรงเมตตาบิดาฉันขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษบิดาฉันขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดนำบิดาฉันเข้าสวรรค์กับฉันขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดอภัยโทษบาปทั้งหลายเพราะไม่มีใครจะยกได้นอกจากพระองค์พอไปถึงวันกิยามะฮ์บาปที่มีอยู่ถูกให้อภัยความดีที่ไม่ได้ทำลูกทำให้ถ้าพี่น้องคิดดูถ้าลูกทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์พัดลมตัวนี้แล้วมีคนมาละหมาดตรงพัดลมตัวเนี้ยแล้วเขาละหมาดด้วยความคุชัวก็มีพัดลมเย็นสบายอย่างดีวันหนึ่งมีคนมาละหมาดตรงนี้กี่คนน่ะเย็นสบายกี่คนหรือก๊อกน้ำอันนี้มีคนมาอาบน้ำละหมาดกี่คนหรือลำโพงอันนี้มีคนวักกัฟไว้แล้วเปิดบรรยายแล้วมีคนฟังแล้วนำไปปฏิบัติเราได้ด้วยว่าความดีก็มีแต่เส้นขนานอันนี้เนี่ยมันจะไม่เจอกับเส้นขนานอีกซีกหนึ่งก็คือซีกที่อัลลอฮ์ใช้มีส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่ทำแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามส่วนใหญ่ของมนุษย์ทำเรียกว่าใช้ไม่ทำห้ามไม่หยุดพอใช้ให้ละหมาดไม่ละหมาดใช้ให้อ่านกุรอานไม่อ่านคนที่ไม่อ่านกุรอานในดุนยานี้นะครับในวันกิยามะฮ์เตือนตัวเองด้วยเพราะพวกเราก็จะเน้นการอ่านอัลกุรอานกันหนักในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือบางทีก็ในช่วงของมีพิธีกรรมคนที่ไม่อ่านกุรอานในดุนยาอัลลอฮ์สั่งให้อ่านกุรอานนบีเนี่ยไม่เคยเลยในวันหนึ่งแล้วไม่อ่านกุรอานซอฮาบะไม่เคยเลยในวันหนึ่งไม่อ่านกุรอานแล้วเราก็ยังดีนะถ้าเรียนสายซุนนะห์ก็ยังได้อายะห์กุรซีบ้างก่อนนอนได้สามกุนบ้างและไอ้คนที่ไม่เคยไอ้คนที่ละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวละหมาดวันอีดอย่างเดียวเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้อ่านกุรอานไหมถ้าไม่อ่านกุรอานในวันกิยามะฮ์กุรอานเนี่ยจะมาฟ้องกับอัลลอฮ์เป็นเส้นขนานเลยกุรอานจะมาเป็นศัตรูกับเรานะทั้งที่ทุกคนอีหม่านของเราเนี่ยศรัทธาต่อคัมภีร์ที่มาก่อนอัลกุรอานและศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานแต่ปรากฏว่ากุรอานกลายมาเป็นเส้นขนานที่เป็นศัตรูกับเรากุรอานมาฟ้องอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ชายคนนี้หรือบ่าวของท่านคนนี้เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาไม่ใช่ตาเขามองมาที่อัลกุรอานเขาไม่ใช่ปากของเขาอ่านกุรอานเขาไม่เดินตามอัลกุรอานเขาวางอัลกุรอานไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูด้วยนะครับเราอ่านกุรอานเนี่ยบางคนอ่านกุรอานเสร็จแล้วก็อะไรเอาหมวกมาวางบนกุรอานอันนี้ก็ไม่เหมาะสมบางคนอ่านกุรอานเสร็จแล้วเอาแว่นวางบนกุรอานอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเด็กรุ่นหลังนี้จะเยอะแต่รุ่นโต๊ะกีโต๊ะวางเราเนี่ยรอพออ่านกุรอานเสร็จแล้วเป็นไงนี่นะรูปหน้าวางบนละฮาแต่ดีนี้ไม่ค่อยมีบางคนอ่านอัลกุรอานเสร็จเอาตะละโกงทับกุรอานไว้วางกุรอานในที่ที่ไม่เหมาะสมท่านพี่น้องครับไม่อยากเอาอัลกุรอานมาเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากให้เอาอัลกุรอานเนี่ยมาเทียบกับวัตถุอื่นๆโทรศัพท์เราเนี่ยท่านพี่น้องเรากล้าที่จะวางไหมเราเอาแก้วกาแฟมาทับไม่กล้าทำไมเดี๋ยวแก้วกาแฟน้ำหกพังหมดเลยเห็นไหมแต่อัลกุรอานบางทีก็มีเอานู่นเอานี่มาวางแล้วผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดกระทั่งขี้มูกแล้วมาวางบนอัลกุรอานกุรอานก็จะมา
เป็นเส้นขนานเป็นศัตรูกับเราเลยมาบอกกับอัลเลาะห์ว่าอย่าอัลเลาะห์นี่เขาทําต่ออัลกุรอานของพระองค์อย่างนี้แล้วอัลกุรอานก็จะมาดันเขาไล่เขาต้อนเขาอิลันนาร์จนกระทั่งตกนรกน่าเสียใจไหมล่ะกุรอานของเราจับมาดันเราเข้านรกแต่คนที่อ่านกุรอานอย่างสม่ำเสมอดำเนินตามอัลกุรอานตามองอัลกุรอานลิ้นกระดิกอ่านอัลกุรอานและให้เกียรติกับอัลกุรอานวางในที่ที่เหมาะสมปฏิบัติตามด้วยในวันกิยามะห์กุรอานมาบอกกับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะถามว่าจริงไหมที่เราให้เกียรติกุรอานอ่านอัลกุรอานจริงไหมวันนั้นเป็นไงมนุษย์ชอบเถียงใช่ไหมวันนั้นอัลลอฮ์อะไรไม่ให้พูดไม่ให้พูดคนเนี่ยแปลกทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ขอได้พูดสักนิดนะอัลลอฮ์เลยไม่ให้พูดอัลลอฮ์เลยให้มือพูดก็มืออันนี้ใช่ไหมอ่ะที่อะไรทำให้มือพูดวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมวะอัรจุลิฮิมเท้าอันนี้ใช่ไหมที่เดินไปทำเท้าพูดเป็นพยานแล้วมีมลาอิกะฮ์ที่บันทึกแล้วก่อนที่เราจะเข้าอัลลอฮ์จะตัดสินเอามาชั่งมลาอิกะฮ์ก็บอกอิกเราะกิตาบะกะจงอ่านบันทึกของท่านให้อ่านนี่อ่านที่บันทึกของท่านวันที่เท่านั้นวันนั้นวันนั้นวันนั้นทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นแล้วก็แยกละพอแยกแล้วเนี่ยเอามาชั่งละถ้าตาชั่งของเราอยู่เส้นขนานข้างซ้ายเส้นซ้ายมันหนักไปทางซ้ายไปไหนไปนรกแต่ถ้าทางความดีของเราหนักไปทางไหนความหนักไปทางด้านขวาไปสวรรค์สำคัญที่คนเนี่ยมินเมอย่างนี้เสียวมินเมอย่างนี้แล้วไอ้คนมินเมอย่างเนี้ยเยอะไอ้เอียงไปเลยเนี่ยมินเมคนที่มินเมอย่างเนี้ยท่านพี่น้องด้วยการที่เราเกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยก้มสุญูดซึ่งไม่มีนบีใดเลยตั้งแต่นบีอาดัมจะก้มสุญูดขอต่ออัลเลาะห์แล้วท่านพี่น้องคิดดูนะนบีก้มสุญูดเนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้ว่าพ่อเราตกนรกเราจะขอกับใครขอกับอัลเลาะห์ให้ยกโทษพ่อเราให้พ่อเราเข้าสวรรค์ยกโทษลุงเราให้เข้าสวรรค์ยกโทษเพื่อนสนิทของฉันให้เข้าสวรรค์ญาติของฉันให้เข้าสวรรค์แต่นบีเนี่ยก้มลงสุญูดจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิรฟะรอซักยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ๋ยเงยศีรษะขึ้นมาจากการสุญูดซัลแล้วจงขอตัวแล้วเราจะให้ตามสิ่งที่เจ้าขอท่านพี่น้องรู้ไหมท่านนบีขออะไรยาอัลลอฮ์อุมมะตี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 โอ้อัลเลาะห์อย่าได้ลงโทษคนนี้เลยเพราะเขาเป็นประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันนี่มินเมอย่างนี้นบีขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์รับการขอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดยอดนะครับนบีอื่นไม่กล้าขอนบีอิบรอฮีมไม่ขอประชาชาติของนบีอิบรอฮีมมหานบีอิบรอฮีมบอกขอหน่อยสินู่นมุฮัมมัดกําลังสุญูดท่านน่ะเป็นอบุลอัมบิยะเป็นพ่อของบรรดานบีทั้งหลายที่มาจากตระกูลเชื้อสายของท่านขอหน่อยสิอิบรอฮีมบอกจะขอได้ไงฉันอายกับอัลเลาะห์เพราะชีวิตหนึ่งของฉันเนี่ยฉันเคยโกหกคนเดียวนะแต่เราตะแลแตะๆร้อยเรื่องยังมีหน้ามาขอกับอัลเลาะห์อีกนบีอิบรอฮีมเนี่ยโกหกครั้งเดียวโกหกเรื่องอะไรรู้ไหมวันที่นบีอิบรอฮีมเอาขวานไปทุบเจเวตแล้วกุฟาร์มุชริกีนก็มาถามว่าใครล่ะทุบเจเวตของฉันนบีอิบรอฮีมบอกไม่รู้ได้ไงกับตัวเองทุบไม่รู้ฉันไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามไอ้ตัวใหญ่มันโกหกต่ออัลเลาะห์ครั้งเดียวเนี่ยไม่กล้าที่จะข
ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับประชาชาติของท่านนบีอาดัมนบีคนแรกไม่ขอทำไมอ่ะเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีแย่งผู้หญิงฉันเลี้ยงลูกไม่ดีลูกของฉันเนี่ยพ่อสั่งแล้วผู้หญิงคนนี้ให้กับพี่ผู้หญิงคนนี้เอาน้องเอาไปไม่ชอบคนที่พ่อหาให้ไม่ชอบไปแย่งชอบคนเดียวกันท้ายที่สุดฆ่ากันฉันไม่กล้าขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์อภัยโทษต่ออุมมะห์ของฉันเพราะฉันเองเลี้ยงลูกไม่ดีหลายๆนบีก็เป็นอย่างนี้มีข้อด่างแต่นบีมูฮัมมัดขอไว้แล้วอัลเลาะห์ก็ให้นี่ปัญหาว่าถ้าสองตาช่างนี้มันหนักความดีเมื่อกี้ไม่มีปัญหาไปสวรรค์ถ้าไปความชั่วก็ไปตกนรกแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อีกระหว่างเส้นขนานสองเส้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่มีกะลิมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะมีความชั่วมากมายประการใดก็แล้วแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เขาตกนรกแต่สุดท้ายเข้าสวรรค์แต่เส้นขนานอีกเส้นหนึ่งเขาตกนรกแล้วไม่มีโอกาสออกจากนรกเลยนั่นก็คือกุฟฟาร์มุชริกีนและมุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์นี่เราเนี่ยอัลเลาะห์เราเนี่ยเข้าสวรรค์ทุกคนเข้าสวรรค์ทุกคนแต่อย่าผ่านนรกก่อนเลยพยายามให้มันไปเลยแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าต้องผ่านนรกอัลเลาะห์ก็ให้เข้าสวรรค์ปัญหาก็คือว่าเส้นทางที่จะไปสวรรค์เนี่ยมันมีซิรอตมีสะพานตั้งแล้วสะพานเนี่ยใต้สะพานเนี่ยมันจะมีตะขอจะมีตะขอกระตุกบางคนเนี่ยพออัลเลาะห์บอกไปถ้าความดีเขามีมากเขาจะเดินผ่านซิรอตุลมุสตะกีมที่มีนรกอยู่ข้างล่างเนี่ยกะลิบตาอย่างเงี้ยไปอยู่ฝั่งสวรรค์แล้วอีกคนนึงสะพานใหญ่บางคนสะพานเล็กบางคนสะพานเท่าเส้นได้จะตกไม่ตกจะตกไม่ตกบางคนเนี่ยเห็นสะพานใหญ่ก้าวขาไปตะขอกระตุกพวกลงไปอยู่ข้างล่างแม้แต่เราจะเข้าสวรรค์เนี่ยยังต้องอยู่บนเส้นทางที่เป็นซิรอตุลมุสตะกีมวันนี้ทางแห่งเที่ยงความเที่ยงตรงมีหลายเส้นทางซึ่งท่านพี่น้องต้องศึกษาเราเอาชนะมนุษย์ได้ในดุนยานะครับมาครั้งแรกเลยก็เอาละเราเอาชนะมนุษย์ได้ในดุนยาเนี่ยแต่เราเอาชนะศาสนาไม่ได้ในวันอาคิเราะห์ใครบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านทั้งหลายไม่มีทางเอาชนะศาสนาได้อิลลากอลาบะฮูเว้นแต่ว่าศาสนาต้องชนะท่านอย่างแน่นอนวันนี้เราเอาชนะมนุษย์ได้เราบอกไม่รู้ละใครจะทำอย่างไรใครจะสอนอย่างไรฉันจะเอาอย่างเนี้ยผิดถูกรู้กันในวันกิยามัตใช่ผิดถูกรู้กันในวันกิยามัตเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกแต่ถามว่าไปรู้ว่าผิดถูกในวันกิยามัตแล้วมันแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ผู้หญิงบางคนชอบใส่น้ำหอมออกนอกบ้านมีคนมาเตือนเออจังมะผิดถูกอัลเลาะห์รู้เองเจอกันวันในวันกิยามัตแล้วไปเจอในวันกิยามัตเป็นไงอ่ะเป็นวันกิยามัตแก้ได้ไหมอ่ะปรากฏว่าบัญชีตัดสินมาเนี่ยเธอเนี่ยทำซินา100ครั้งโอ้โหอัลเลาะห์ผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฉันทำซินา100ครั้งเนี่ยก็ซินาเนี่ยมันเกิดซินาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร่วมเพศเสมอไปนะซินาที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของผู้ชายหรือการกระทำของผู้หญิงที่ยั่วยุไปสู่การมีชะวะมองไปเนี่ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ที่บ้านไม่เหมือนเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าแต่งตัวมาไม่ให้เหมือนกับที่บ้านเลยที่บ้านฉันแต่งตัวดีแต่นี่มาโอ้โหไอกระดุมแหละไอกระดุมแตกเด็กมุสลิมทั้งนั้นเลยเดินออกจากซอยสุราผ่านหน้าบ้านโต๊ะครูผ่านหน้าบ้านครูรู้ใส่เสื้อฟิตเปรี้ย
ลูกเราป่ะเห็นไหมถ้าเป็นลูกเรานะลูกเราก็โดนเราก็โดนและเราโดนนี่ไม่ใช่โดนในดุนยาอย่างเดียวนะเราตายไปอยู่ในกุโบลูกเราทำความชั่วเราโดนด้วยอัลลอฮ์ทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราไม่เตือนไงโดนตอนลูกตีไก่เราไม่ห้ามคอยลุ้นว่ามันเอาไก่ไปตีเนี่ยไก่มันแพ้ชนะวะไก่มันแพ้ชนะวะเราโดนด้วยตอนเด็กๆสอนให้หลานเล็กๆร้องเพลงแชร์กระตบมือโอ้โหหลานกูแจ๋วแต่พอมันโตมันไปร้องเพลงมันไปดิ้นไล่ตีมันแต่ตอนเด็กๆมันร้องเพลงไม่เคยว่าหลานเราเจอคนยกส้นเท้าบางคนหลานบางคนเนี่ยเจอมาให้ของลับแชร์ชอบแม่หลานกูนี่น่าจะอร่อยกว่าโตไปไม่ว่าอะไรมันโตไปมันไปด่าใครเนี่ยบนการไม่ห้ามของพ่อแม่บนการไม่คัดค้านเขาโดนด้วยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกคุณลุกุมรออินหะดีษนี้เราได้ยินเป็นประจำนะครับแต่เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นได้ยินเป็นประจำจนชินหูหะดีษนี้เนี่ยนบีกำชับว่ากุลลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีแล้วทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ที่เจ้าดูแลอยู่ในดุนยาแต่ถ้าลูกเราไม่ดีเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างเต็มที่กับมันละมันยังไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ละความพยายามขอดุอาขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้พลิกใจเขาขอดุอาทั้งยามยืนยามยืนยามนั่งยามนอนยามดึกยามฝนตกทั้งยกมือทั้งสุญูดแล้วเราบอกกับอัลลอฮ์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำเต็มที่แล้วอัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสฮาอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วถ้าท่านทำแบบเต็มที่แล้วปัญหาก็คือว่าเราเต็มที่ไหมลูกไม่ละหมาดเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งไหมที่จะตีเนี่ยลูกไม่ละหมาดมีใครสักคนหนึ่งไหมจะตีตีทั้งไงอาจารย์มันโตแล้วตีทั้งไงมันโตนบีไม่ได้บอก7ขวบไม่ละหมาด10ขวบไม่ละหมาดตีแม้กระทั่งมีผัวมีเมียก็ต้องตีไม่เอาลูกไม่เคยอ่านกุรอานลูกอ่านกุรอานไม่แตกตัวแล้วในวันกิยามะห์ลูกอาจจะย้อนไปบอกกับอัลเลาะห์ว่าไอ้ที่ฉันอ่านกุรอานไม่ได้เพราะพ่อของฉันไม่เคยสอนโอ้โหเซนาอุมัตเรียกพ่อมาพ่อมาฟ้องเซนาอุมัตว่าลูกไม่ดีอย่างนั้นเซนาอุมัตบอกไปเรียกลูกมันมาทําไมเนรคุณกับพ่อแม่อย่างนี้ทําไมน้องครับพอลูกมาเนี่ยลูกบอกว่ารู้มั้ยว่าพ่อของฉันเนี่ยไม่เคยสอนฉันอ่านกุรอานไม่เคยสอนฉันละหมาดเลยรู้ไหมว่าพ่อฉันเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องศาสนาฉันเลยไซนาอุมัตเนี่ยกลับตาลปัดเลยไม่ได้ดูไอเด็กคนนี้แล้วดูเปาะมันเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ให้คนอื่นมาสอนได้ไหมได้เดี๋ยวนี้บอกไม่มีความรู้ไม่ได้นะครับลูกเราสถานีโทรทัศน์เนี่ยเข้าถึงมุ้งแต่เราไม่ดูเราไม่ฟังนี่เขาก็ลง YouTube ใช่ไหมเราก็ไม่ดูไม่ฟังเด็กสมัยหลังนี้ใกล้ๆวันกิยามะห์เขาจะรู้จักว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาจะไม่รู้ว่ามุฮัมมัดคือใครถูกส่งมาทำไมเพราะอะไรอ้าวลองดูเลยเช็คกันได้เลยเด็กๆเดินมาคนหนึ่งพ่อของท่านนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรอาจจะตอบได้แม่ของท่านนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรอาจจะตอบได้ท่านนบีมูฮัมมัดได้รับวะฮีตอนอายุเท่าไหร่อายะแรกที่ถูกประทานลงมาคืออายะอะไรอายะสุดท้ายคืออายะอะไรท่านนบีอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีสั่งให้ซอฮาบะห์อพยพจากนครมักกะไปสู่อิธิโอเปียกี่คนเมื่อไรและทำไมต้องไปอิธิโอเปียแล้วทำไมต้องไปมะดีนะห์
ผลงานชิ้นโบแดงของท่านนบีมีอะไรบ้างเชื่อเหรอท่านพี่น้องครับเยาวชนของเราไม่รู้แต่ถ้าไปถามประวัติของแอดคาราบาวรู้ออกกี่อัลบั้มอะไรบ้างรู้หมดถ้าลูกเราไม่รู้เดี๋ยวนี้นะถ้าพี่น้องอยากจะรู้ประวัตินบีมุฮัมมัดเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ก็ได้ใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดรู้เลยถ้าเราเอาจริงเอาจังกับลูกตอนละหมาดซุบฮ์ซุบฮ์นะเอาวันนี้ลูกนะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอิสรอมิรอดของนบีมุฮัมมัดให้ลูกคนนี้พูดพอสัปดาห์ต่อไปอะไรมาอะไรเสียงเราไปรบกวนคนละหมาดไหมจะได้ให้เบาหน่อยเอาเบาเสียงนิดนึงผมจะลงละเดี๋ยวมีอาจารย์นาอีมกับอาจารย์บุคอรีท่านพี่น้องรู้ครับนบีได้รับความสำเร็จเพราะคนรอบข้างไม่ทิ้งนบียืนหยัดเพราะฉะนั้นความดีที่มันจะเกิดขึ้นต้องยืนหยัดต้องไม่ท้อถอยเพราะความสำเร็จจะมาได้ด้วยกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่วันนี้ขอให้กำลังใจนะครับกลุ่มซุนนะอะไรนะมัสยิดบางหลวงนะครับซึ่งเชิญผมเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาสักทีแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้มาถูกแล้วนะครับถ้ามีโอกาสจะได้มาเพราะการบรรยายการให้ความรู้ไอ้คนฟังเยอะๆน่ะบรรยายมาเยอะแล้วลองมาบรรยายแล้วมีคนฟัง2คนดูสิมันจะได้อรรถรสเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนศาสนากับคนคนเดียวที่เขารับอิสลามนบีท้อไหมอัลลอฮ์นี่ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลนะตำแหน่งใหญ่โตเลยนี่ผู้อำนวยการโรงเรียนอันฟาติฮานะผอ.นะจัดงานเมื่อคืนนี่อัลลอฮ์มีคนมาฟัง2 คนเยอะกว่านบีในหะดีษบอกนบีบางนบีเนี่ยไม่มีสักคนอุมมะคนตามเราก็ได้มาสอนศาสนาเนี่ยคนฟังเยอะเนี่ยสอนมาเยอะแล้วก็จะได้ไปบอกกับอัลเลาะห์ว่าฉันเคยมาสอนศาสนาที่มัสยิดบางหลวงเนี่ยมีคนนั่งฟังผู้หญิง5 คน6 คน7 คน8 คนผู้ชาย8 คนเท่ากันเลยอันนี้ยังไม่เป็นเส้นขนานนะเนี่ยเห็นไหมบอกกับอัลเลาะห์ได้แล้ววันนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยผู้หญิง8 คนผู้ชาย8 คนเนี่ยตระหนักดีว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะหมั่นทำความดีให้ตัวเราและพ่อแม่เราถ้าพี่น้องกลับไปขอดุอาให้พ่อแม่แค่นี้ผมก็ได้ผลบุญท่านพี่น้องก็ได้ผลบุญอย่าขอให้พ่อแม่เพียงดูอาบทเดียวเราท่องบทเดียวเราบิฟิลีวาลีวาดีไดยาวรฮัมฮุมากามารบายานีสกีรอแต่เราเคยขอโทษต่ออัลลอฮ์ไหมไม่ค่อยเคยนะโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าเนี่ยมีความบกพร่องต่อพ่อแม่ของข้าพเจ้าหลายครั้งหลายคราทั้งที่รู้ตัวทั้งที่เลินเล่อทั้งที่ทำไปโดยพลั้งพลาดขออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาทรงโปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถิดที่ฉันซื้อเงาะมา1 กิโลแล้วเดินผ่านหน้าเมาะไปเลยแล้วไปให้เมียฉันเคยซื้อนมมา
แล้วฉันให้ลูกฉันก่อนที่จะให้แม่ฉันฉันอุ้มลูกของฉันไปชำระล้างความสะอาดเพราะเดี๋ยวเขาต้องนอนกับฉันเขาต้องกอดฉันต้องกอดเขาฉันปล่อยปะละเลยกับพ่อแม่ของฉันเหลือเกินฉันไม่เคยตัดเล็บให้พ่อแม่ของฉันปล่อยปะละเลยพ่อแม่ของฉันเหลือเกินฉันไม่เคยหวีผมให้เขาขอแล้วเดี๋ยวโปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดแล้วไหนจะย่อเราอีกล่ะแล้วไหนเราจะพูดจาแข็งกระด้างกับท่านอีกล่ะท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบาปอันนี้เนี่ยบาปอันนี้อัลลอฮ์จะให้เห็นในดุนยาแสดงเป็นบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่บาปอื่นๆเนี่ยนบีขอไว้อัลลอฮ์อย่าลงโทษเขาในดุนยานู่นไปเก็บลงโทษเขาในวันอาคิเราะห์เพื่อเขาจะเตาบัตตัวก่อนตายโอ้โหนี่สุดยอดอัลลอฮ์รับนะรับดุอาของนบีอัลลอฮ์อย่าได้ลงโทษประชาชาติของฉันแบบแผ่นดินสูบแบบฝนตกไฟไหม้แผ่นดินพลิกอย่าให้เป็นเหมือนประชาชาติก่อนฉันเพราะนบีบางนบีเนี่ยประชาชาติถูกสูบนบีมองนบีลูตมองประชาชาติของท่านฉันไม่ต้องการเช่นนั้นขออัลลอฮ์อย่าลงโทษประชาชาติของฉันหนักๆเพื่อว่าวันหนึ่งก่อนตายเนี่ยเขาจะได้ตบัตตัวอัลลอฮ์รับดุอาอัลลอฮ์ก็ไม่ลงโทษเราแต่บาปหนึ่งที่อัลลอฮ์จะลงโทษในดุนยาบาปนั้นคือมีอยู่สองสามบาปบาปนั้นก็คือการเบาความกับพ่อแม่ไม่ใช่เนรคุณกับพ่อแม่บางคนแปลว่าเนรคุณเบาความกับพ่อแม่กินข้าวในสำรับถ้าพี่น้องตอนเราเด็กๆ เนี่ยแม่เรากินก่อนหรือแม่เราตักให้ลูกก่อนอ่ะเป็นแม่ตักให้ลูกก่อนแต่ตอนนี้แม่เราพ่อเราแก่แล้วมือก็สั่นเราตักให้ใครก่อนตักให้เมียก่อนหรือตักให้ตัวเองก่อนท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยน้อยใจน้อยใจนะครับแต่จะพูดไปกลัวลูกเสียใจก็เลยไม่พูดอ๋อลูกเนี่ยมันจะตักไอ้ที่มันมีบ้านอยู่ทุกวันนี้ที่มันมีเงินเดือนเยอะทุกวันนี้เนี่ยพอเราส่งมาถ้าเราทำให้มันแต่พอมันเริ่มโตใหญ่เราเริ่มอ่อนแรงกับไม่เคยถามโทรศัพท์เนี่ยคุยกับคนอื่นได้หมดยิ้มเล็กยิ้มน้อยติ้งตองหยิบมาดูเดินผ่านหน้ายอดเดี๋ยวจะถามยอดฉันจะออกไปตลาดเดี๋ยวยอดจะเอาอะไรไหมแค่นี้ยอดก็อิ่มแล้วแต่พอเราไปตลาดยอกกับมือไรมันจะกลับมาว่าเป็นห่วงมันกลัวจะมีปัญหาปากซอยนี่คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่เนรคุณนะครับคนที่เบาความกับพ่อแม่อัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาจะลงโทษเขาในดุนยานี้ถ้าพี่น้องจะเห็นได้เลยว่าบางคนเมียเงินเดือน50,000ผัวเงินเดือน50,000ลูกสะใภ้ลูกเขยทำงานทุกคนแต่จะซื้อที่ดินเท่ารังหนูปลูกบ้านน่ะไม่มีบารอกัตมันไม่เกิดขึ้นก็อย่าให้เราได้เป็นเส้นขนานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งโกรธกิ้วนะครับทำดีต่อพ่อแม่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำใครที่พ่อแม่ไปตายไปแล้วไปไหนอ่ะเราไปไหนไปสิไปซิยารอกุโบแล้วเวลาที่ดีที่สุดที่ซิยารอกุโบเวลาไหนรู้ไหมท่านพี่น้องไม่เคยไปกันเนี่ยเวลากลางคืนเวลากลางคืนกลัวอะไรผีไม่มีนบีไปซิยารอฮ์กุบฏกลางคืนแล้วกุบฏเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีเก้าอี้นบีไปแล้วไปขอดุอาท่ามกลางเสียงที่มันเงียบสนิทแล้วไปขอดุอาให้พ่อแม่เอาละไม่ไปกลางคืนก็ไปเถอะไปบ่อยๆนี่ไปถางหญ้าวันอีดไปรดน้ำวันอีดถ้ารถน้ำมันเย็นนะคนในกูโบเย็นนะต่อก๊อกไปเลยได้เวลาเปิดตรงนี้หมุนบุบบุบบุบคนอยู่ในกูโบจะเย็นด้วยอีหม่านของเขาคนที่อยู่ในกูโบกูโบจะกว้างด้วยอามันของเขาคนอยู่ในกูโบจะสว่างด้วยอามันอิบาดะห์ของเขาในดุนยานี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับ
ฝากไว้ว่าเส้นขนานอันนี้หลายคนเนี่ยลืมนั่นก็คือเส้นที่มันตรงข้ามกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฝากไว้นะครับเอาดังหน่อยฝากไว้นะครับเส้นที่ตรงกันข้ามกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเส้นดอลาละคือความหลงผิดใครบอกไม่ใช่รอซิกีนบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะครับว่าเส้นที่ตรงข้ามกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านรอซูลนั้นคือเส้นที่นำพามาสู่ความหลงผิดเพราะนั้นวันนี้เราดูซิว่าสิ่งที่เราได้ทำมันตรงกันข้ามกับซุนนะกับกุรอานของอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าตรงกันข้ามเราอยู่เส้นขนานที่จะนำพาไปสู่การหลงผิดท่านพี่น้องลองคิดดูสิชีวิตของท่านนบีเนี่ยนบีสั่งให้เงาเตะสั่งให้พวกเราทุกคนเนี่ยเงาเตะซิกรุลลอฮ์สามารถเรียกเงาเตะฟัสกุรุลลอฮ์กิยามะวะกูอูดาวะลายูนูบิฮิมซิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆเดินนั่งนอนให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์สั่งให้เราซิกรุลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าเวลาที่จะซิกรุลลอฮ์ต่อพระองค์นั้นซิกรุลลอฮ์เบาๆแต่บ้านเราเบานะเอาใส่ไมค์ต่างหากก็ตรงไงเส้นทางที่เป็นคำสั่งจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เราต้องนำมาปฏิบัติแต่เรากลับทิ้งเส้นทางนี้แล้วเราไปทำอีกเส้นทางหนึ่งนั่นก็คือดอลาละอัลลอฮ์สั่งให้เงียบเราดังฟะอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาอัลลอฮ์สั่งให้เบาวัซกุรร็อบบะกะฟีนัฟซิกะตะดอรรุอันวะคีฟะตันจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ในท่านั่งที่นอบน้อมด้วยเสียงที่แผ่วเบาเอานั่งนอบน้อมอย่างนี้นอบน้อมไหมนี่ถ้าเป็นครูนะตบนักเรียนผมอ่ะมันไม่เข้าไม่ได้เขาให้นั่งนอบน้อมท่านอบน้อมเนี่ยคือท่าที่ตาสลดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชูนิ้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่สมควรแก่การเคารพอิบาดะห์และสุญูดต่อพระองค์เราจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหมาดบ่ายไม่ได้เว้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์สั่งให้นั่งให้นั่งแบบท่าที่สงบท่าที่สงบเนี่ยท่านพี่น้องไปถามศาสนิกไหนก็ได้ท่าที่สงบอาจารย์อินท่าสงบท่าที่สงบก็คือนั่งแบบเรียบร้อยจะนั่งแบบท่าละหมาดจะนั่งแบบท่าขับตะหมาดสายตายังอยู่นี่แต่นี่สงบเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มัตบะโอ้ยมัตบะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาข้าวเหนียวแดงเลยลืมข้าวเหนียวแดงลาอิลาปีหน้าคงไม่เชิญแล้วแหละแต่ผมก็ดีใจที่บอกว่าเส้นขนานอันนี้มันจะตรงข้ามกับเส้นที่แปลว่าอัลฮักที่อัลลอฮ์บอกลาตัลบิสุลฮักกับิลบาติลผมได้บอกคำถามต่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้ผมได้มาแยกแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกและอัลลอฮ์ก็สอนว่าอย่าเอาของผิดมารวมในของถูกผมตอบแล้วที่เหลือก็ท่านพี่น้องก็ไปบอกต่อในที่ฟังมาเนี่ยไปบอกเอาคนละบ้านพออ่ะไม่เป็นไรสิเรามาสอนท่านก็ไปบอกต่อเอาสมมุติว่าที่นบีบอกไอ้ท่านได้ยินใช่มั้ยไปบอกต่อบ้านนึงได้ยินใช่มั้ยไปบอกต่อบ้านนึงนี่แหละมากัน16คนเนี่ยมากัน16คนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เป็น30อะไรเป็น32เป็น32แต่ถ้ามาแล้วไม่ต้องไปบอกต่อกับเมียยังไม่กล้าพูดเลยนะครับมาต้องอะได้แค่นี้แหละ เพราะท่านนบีเวลาเผยแผ่ทำไมอิสลามในยุคของท่านนบีเนี่ยมันถึงไปไกลอาจารย์อิมจะพูดได้ดีมากทำไมอิสลามในยุคของท่านนบีเนี่ยไปไกลคนคนหนึ่งขี่ม้ามาจากชามมาหานบีมาถามคำถามนบีใช้เวลาเกือบเดือนมาถามคำถามนบีพอนบีตอบรีบกลับไปบอกคนที่บ้าน
รีบกลับไปบอกว่าได้มาจากของแท้เลยนะฉันมาถามรอซูลแต่เราเนี่ยอยู่กับของถูกแต่อะไรไม่เอาแล้วจะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับของถูกกว่าจะมาถึงเราเนี่ยซอฮาบะห์เขารักษาด้วยชีวิตวันนี้เราจึงต้องปกป้องของถูกเป็นไปตามคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ขอขอบคุณท่านพี่น้องเป็นอย่างมากขอขอบคุณท่านพี่น้องที่ไปร่วมงานของเรียนอัลฟาติฮะห์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการจัดงานหารายได้บำรุงการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากจนของโรงเรียนโรงเรียนจะจัดงานปีละ2ครั้งนะครับในเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนกับประมาณปลายปีอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับทำให้ยอดรายรับซึ่งเราไม่เคยได้มาก่อนเลยนอกเดือนรอมฎอนนะครับได้มาหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย 870,000 กว่าบาทแล้วก็วันนี้ก็มีโอนเข้ามาอีก 5-60,000 บาทนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ยอดน่าจะแตะล้านนึงนะครับซึ่งเราไม่เคยได้แต่ในเดือนรอมฎอนโรงเรียนจะได้ประมาณ2.3-2.5 ล้านนะครับเพราะว่าเรามีเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่เราให้เขาเรียนให้สตังค์เขาด้วยให้เขาเรียนด้วยนะครับเดือนนึงเนี่ยเรามีค่าใช้จ่าย100,000 กว่าบาทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานและมีหลายท่านที่ไม่ได้ไปแต่ว่าได้ฝากเงินฝากทองไปแล้วก็หลายท่านที่ไม่ได้ไปขอดุอาให้นะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนนะครับช่วงนี้ผมคงยุติเวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดนะครับก็มาจากตัวผมเองแต่ความดีใดๆที่ท่านพี่น้องได้รับฟามินัลลอฮ์มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.